พลึ่งไอ้ไม่รู้จักชาติกำเนิดตัวเองไม่เข้าท่าเลยมึงจะไปแซวตลกแซวนายกรัฐมนตรีแซวอะไรก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่นี่มึงไปก้าวล่วงกับองค์ท่านไอ้โน้ตมันทำประโยชน์อะไรให้ประเทศชาติบ้างนอกจากทำมาหามันเคยไปพูดฟรีให้งานกาชาติบ้างหรือเปล่าวะและที่สำคัญที่สุดคุณได้พูดถึงเรื่องความพอเพียงสิ่งที่คุณพูดคุณเข้าใจผิดเช่นความพอเพียงคุณก็สื่อความหมายผิดกูก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะกูฝากมึงนิดนึงว่ามึงจะพูดอะไรก็ได้แต่มึงอย่ามาเอ่ยอ้างถึงครอบครัวมึงเข้าใจไหมมึงอย่าบอกว่าเด็กแม่งเก่งกว่ากูกูยอมรับว่าเด็กมันเก่งกว่ากูมันหาเงินร้อยล้านได้ภายในวันสองวันมันก็เก่งอ่ะมันก็ดีแล้วไงดังนั้นใครที่ไปกล่าวหาโดนอุดมว่าเขาหมิ่นสถาบันเนี่ยจริงๆแล้ว Netflix เขาก็เสียหายนะโดนอุดมก็เสียหายนะเขาสามารถจะดำเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาจำคุก5ปีแต่ถ้าไปกล่าวหาว่าเขาดูหมิ่นสถาบันซึ่งมันเป็นความเท็จมันไม่มีข้อความตอนใดที่เป็นเรื่องการดูหมิ่นสถาบันเลยผมไปดูแล้วสืบสอบจอข่าวคุณผู้ชมวันนี้ไปกันเรื่องร้อนแรงที่มันเกิดขึ้นนะฮะสำหรับกรณีเดี่ยวของคุณโน้ตอุดมนะผู้ชมต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยโอ้โหโดนอดีตตำรวจน้องมุกรวมตัวประสานเสียงเนี่ยด่าอย่างหนักเลยนะผู้ชมเกี่ยวกับกรณีที่มีการยกคำว่าพอเพียงเนี่ยเอามาพูดบนเวทีจนเกิดเขาเรียกว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยผู้ชมแล้วก็โลกโซเชียลเนี่ยเสียงเนี่ยมันแตกเป็น2ฝั่งเลยคุณผู้ชมอีกฝั่งนึงเนี่ยมีการไล่นะฮะฝั่งคุณตำรวจก็ดีหรือว่าจะเป็นอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยไปดูคลิปไปดูการพูดเนี่ยให้มันเต็มๆและก็ชัดก่อนส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็บอกว่าโน้ตอุดมเนี่ยไม่ควรที่จะพูดแบบนี้เนี่ยกลางเวทีของตัวเองครับผู้ชมเรียกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นน้องมุกเราไปเล่าเรียงกันก่อนแล้วกันว่าคุณโน้ตอุดมเนี่ยมีการพูดประโยคไหนและประโยคไหนเนี่ยทำให้เรื่องราวดราม่าเนี่ยมันเกิดขึ้นน้องมุกค่ะพี่กายต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของคุณนพอุดมนะคะเขาก็มีการพูดเกี่ยวกับเป็นเดี่ยวสเปเชียลเนาะเป็นการพูดใน Netflix รอบนี้ Netflix นะคะชื่อว่าเดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์บางช่วงบางตอนค่ะก็มีการพูดนะคะบอกว่าหลังจากที่ไปอยู่กับธรรมชาติอยากรู้สึกว่าพอเพียงแต่สารภาพตรงนี้เลยว่าเป็นคนไม่รู้จักพอแล้วก็อยู่ไม่ได้จริงๆจริตตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเองดัดจริตเฉยๆทำเป็นแบบอยากพอเพียงอย่างนั้นอย่างนี้อยากปลูกผักแต่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆเราแค่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเป็นแล้วเราก็อยากจะเป็นแค่นั้นแหละแต่มันไม่ง่ายเลยคือเหมือนในเรื่องนะคะที่เขาพูดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาก็ลองแหละมีแพมีอะไรอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอยากไปลองใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายดูเขาบอกอ้าวเดี๋ยวเจอแมงบั่งเดี๋ยวเจอนู่นนั่นนี่มันไม่ได้ง่ายแบบที่เขาคิดนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยแล้วเราจะไปเห่อตามดาราไปเห่อตามอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาไปอยู่เห็นเขาเกี่ยวกับจะไปทำตามเขาอะไรแบบเนี้ยเขาลงมาจากรถตู้อ่ะมันพ่อครีมกันเหมือนจะบอกว่าเออเขาไม่ได้แบบไม่ได้อยู่ตลอดอะไรแบบนี้เขาพ่อครีมกันแดดร้ายตลบแล้วมันลงไปถ่ายภาพเกี่ยวข้าวลง IG พอเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บมันก็กลับไปขึ้นห้องแอร์คนที่ปลูกจริงๆเนี่ยคือชาวไร่ชาวไร่ชาวนาทั้งนั้นอย่าดัดจริตตัวเองรู้แล้วแหละว่าไม่ใช่เกษตรกรตอนเด็กๆก็จนมามากพอแล้วไม่ต้องดัดจริตทำเป็นคนจนอยากมีแอร์เย็นๆอยากมีเน็ตแรงๆดูไหนนะดูหนังได้ทั้งวันเลยไม่มีแมลงหวีมาตอมตาเพราะตัวเองนี่แหละคือผู้บริโภคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคำพูดของคุณโน้ตอุดมที่นี้ต้องบอกว่าคำพูดบางตอนเนี่ยคุณผู้ชมมันก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะแล้วก็แหมมันตัดสินไปที่ตัวของมันแล้วในคำพูดของตัวเองคุณผู้ชมว่ามันผิดหรือว่ามันถูกเนี่ยมันก็อยู่ที่มุมมองแล้วก็ตัดสินกันเอาดูแล้วกันนะทีนี้เราไปกันต่อน้องมุกว่าแล้วหลังจากที่คลิปนี้เนี่ยหรือว่าการแสดงนี้เนี่ยมันมีการปล่อยลง Netflix ไปเนี่ยคุณผู้ชมแน่นอนนะดราม่าเนี่ยมันต้องตามมาอยู่แล้วคนแรกเลยที่เดือดมากที่สุดเนี่ยก็คือท่านเรวัตคุณผู้ชมท่านเรวัตเนี่ยมีการพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็โอ้โหบางช่วงเนี่ยน้องมุกต้องบอกว่าพูดกันตรงๆเนี่ยมีการเรียกโน้ตอุดมเนี่ยว่าไอจมูกโตคือพูดถึงไอจมูกโตเลยนะผู้ชมมีการฝากข้อความไปถึงนะบอกว่ามึงเนี่ยอาจจะจมูกใหญ่กว่ากูหน่อยแต่ปากมือน่ะเสียกูว่ามึงเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งเล่นไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงลืมตัวอีโก้สูงคิดว่าตัวเองเนี่ย
ป็นดาราดังพระองค์ท่านเนี่ยผู้ชมมีการกล่าวย้อนไปเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องของร.9แล้วกันผู้ชมพูดเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องที่พระองค์ท่านเนี่ยเคยทำอะไรไว้บ้างต้องบอกว่าดูเดือดมากๆสำหรับคำพูดของท่านเรวัชคุณผู้ชมและเชื่อว่างานนี้เนี่ยมันจะไม่จบง่ายๆเพราะต้องบอกว่าบางส่วนที่เป็นโลกโซเชียลเนี่ยทัวร์ก็ไปลงท่านเรวัชเนี่ยอย่างหนักเหมือนกันนะผู้ชมเราลองไปชมคลิปดูฮะพลึงไอ้ไม่รู้จักชาติกำเนิดตัวเองไม่เข้าท่าเลยต้องดูสิว่าเราเป็นใครมึงจะไปแซวตลกแซวนายกรัฐมนตรีแซวอะไรก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่นิ่งไปก้าวล่วงพระองค์ท่านเนี่ยไม่เข้าท่าผมดูแล้วไม่เข้าท่านะครับทะลึ่งไม่เข้าเรื่องเราอย่างนี้ครับเขาทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างไอ้โน้ตมันทำประโยชน์อะไรให้ประเทศชาติบ้างนอกจากทำมาหาแดกมันเคยไปพูดฟรีให้งานกาชาติบ้างหรือเปล่าวะนะมีแต่เก็บเงินกูยังไม่กล้าเลยกูหน้าบางมีคนมาจ้างกูว่าให้ไปขึ้นทอล์คโชว์ให้กู 200,000 ต่อวันบอกเอามาจากไหน 200,000 เก็บเงินจาก FC กูคนละ500 800กูไม่เอาคุณผู้ชมนี่ก็คือเสียงของท่านเรวัชก็ดูเดือดส่วนอีกท่านหนึ่งนะฮะก็ดุเดือดไม่แพ้กันแล้วก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นอดีตตำรวจที่ชื่อชั้นเนี่ยไม่ธรรมดาก็คือผู้การแต้มนะผู้ชมมีการออกมาให้ความคิดเห็นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะต้องบอกว่าเหมือนมีการเตือนแล้วก็พูดถึงคลิปที่โน้ตอุดมเนี่ยเขาพูดบอกว่ามีการบิดเบือนมีการบิดเบือนทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วต้องบอกว่ามีประโยคนึงน้องมุกประโยคนี้เนี่ยมันเป็นไวรัลเหมือนกันนะฮะก็คือโน้ตอุดมเนี่ยมีการพูดถึงคนที่มีอายุเยอะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคือทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันเก่งๆเยอะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยก็แค่อยากจะฝากผู้ใหญ่ว่าอาจจะไม่ต้องไปทำอะไรที่มันแบบให้มันดีอะแค่ทำให้เขาเนี่ยยกมือไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยก็พอแล้วประโยคนี้เนี่ยผู้การแต้มพูดไว้อย่างน่าสนใจเราลองไปฟังเสียงดูฮะและที่สำคัญที่สุดคุณได้พูดถึงเรื่องความพอเพียงคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่การกระทำของคุณนั้นทำให้สังคมส่วนใหญ่เข้าใจผิดบิดเบือนเพราะคุณเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นบุคคลที่มีคนติดตามเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กและคนรุ่นใหม่ซึ่งถือว่าคุณนั้นเป็นต้นแบบการที่คุณออกมาพูดทำให้เป็นเรื่องตลกแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องตลกร้ายของสังคมไทยเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าสิ่งที่คุณพูดคุณเข้าใจผิดเช่นความพอเพียงคุณก็สื่อความหมายผิดความพอเพียงนั้นไม่ใช่แค่การปลูกผักปลูกหญ้าทำนาทำไร่แต่มันเป็นเรื่องแนวความคิดปรัชญาที่ลึกซึ้งในการสอนคนให้รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอประมาณมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันนี่น้องมุกก็เป็นอดีตตำรวจทั้งสองท่านนะต้องบอกว่าดุเดือดเลือดพ่านส่วนอีกคนนึงน้องมุกอันนี้เดือดเหมือนกันสำหรับอาจารย์เฉลิมชัยน้องมุกอันนี้คือต้องบอกว่าเมื่อกี้วงการตำรวจอันนี้มาเข้าสู่วงการศิลปินแห่งชาติกันบ้างออทางด้านของอาจารย์เฉลิมชัยค่ะถึงกับของขึ้นนะคะเพราะว่ามีเฟซบุ๊กของคุณณรินทร ธามาสนะคะเป็นลูกศิษย์คนสนิทของอาจารย์เฉลิมชัยนี่แหละแล้วก็แน่นอนว่า
เหมือนมีการอะไรอ่ะเขาเหมือนท่านก็ไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะไปเที่ยวต่างประเทศต่างประเทศแล้วก็เขาก็เผยแพร่คลิปเนี่ยคลิปที่อาจารย์เฉลิมชัยพูดนะคะอาจารย์ก็ฝากถึงโน้ตอุดมค่ะคือท่านบอกว่าเนี่ยปัจจุบันตัวเองก็อยู่ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศจอร์เจียนี่แหละอยากบอกไปถึงโน้ตอุดมบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้หิวแสงตามที่โน้ตพูดนะแต่จริงๆแล้วโน้ตเองก็ยังพูดพาดพิงไปถึงอาจารย์ถวัลย์ดัชนีอาจารย์ถวัลย์ดัชนีเนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติจังหวัดเชียงรายนะคะที่ล่วงลับไปแล้วเนาะซึ่งขณะที่ตัวเองเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยก็อยากจะบอกว่าพูดอะไรเนี่ยก็อย่ามาเอ่ยถึงพวกเราก็คือเหมือนถึงว่าพวกศิลปินแห่งชาติเนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยก็อยู่เชียงรายเนาะอาจารย์ถวัลย์ก็อยู่เชียงรายซึ่งท่านเองก็บอกว่ามึงอย่าบอกว่าเด็กมันเก่งกว่ากูอันนี้กูยอมรับว่าเด็กมันเก่งกว่ากูมันหาเงินได้ร้อยล้านภายใน2วันมันก็เก่งก็ดีแล้วยังไงอ่ะมึงรู้ไหมสมัยกูเป็นเด็กเนี่ยกูหาเงินง่ายกว่าทุกคนเลยกูดังพี่หวานก็เหมือนกันมึงเข้าใจไหมทางเดินทุกวันนี้กวนเพราะคนรุ่นเก่ารุ่นแก่ครูบาอาจารย์รุ่นพี่กูทุกคนในวงการศิลปะถากถางย่ามให้กูถึงได้มีทุกวันนี้โอ้โหซึ่งได้ว่าแบบเวลาน้ำเสียงการพูดนะด้วยความที่แกก็เป็นคนที่แบบรุนแรงอยู่แล้วอย่ามาว่าอย่างนี้ตัวเองเนี่ยก็เลยจะขอให้เข้าใจแล้วก็อย่าบูลลี่คนเก่งที่เป็นศิลปินแห่งชาติจะพูดเรื่องอะไรก็ได้แต่อย่าพูดถึงศิลปินแห่งชาติเราไปชมคลิปนี้ที่ทางด้านของอาจารย์เฉลิมชัยพูดกันดีกว่าค่ะฝากถึงไอ้โน้ตหน่อยนะโน้ตพี่บอกมึงเลยนะว่าที่มึงพูดอะกูไม่ได้หิวแสงติดตามมึงนะแต่กูขี่รถอยู่ที่จอร์เจียกูฟังแล้วกูแม่มึงพลาดพิงถึงศิลปินแห่งชาตินะพี่หวันกูก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะกูฝากมึงนิดนึงว่ามึงจะพูดที่อะไรก็ได้แต่มึงอย่ามาเอ่ยอ้างถึงพวกกูมึงเข้าใจไหมมึงอย่าบอกว่าเด็กแม่งเก่งกว่ากูกูยอมรับว่าเด็กมันเก่งกว่ากูมันหาเงินร้อยล้านได้ภายในวันสองวันมันก็เก่งอ่ะมันก็ดีแล้วไงเหมือนกูอ่ะมึงรู้ไหมสมัยที่กูเป็นเด็กกูแม่งหาเงินง่ายกว่าทุกคนกูดังชิบหายกูก็โอ้โหไอ้พี่หวันก็เหมือนกันมึงเข้าใจไหมทางเดินทุกวันนี้ที่กูได้ดิบได้ดีมาก็เพราะพี่หวันเพราะรุ่นเก่ารุ่นแก่ครูบาอาจารย์กูพี่รุ่นพี่กูทุกคนในวงการศิลปะที่เขาถากถางหญ้ามาให้กูไอ้กูถึงแม่งมีทุกวันนี้มึงเข้าใจไหมเด็กเดี๋ยวนี้ที่มันเติบโตมามึงไปถามเขาดูดีๆดิว่าถ้าไม่มีพวกกูถากถางเออมันจะได้สองวันร้อยล้านเหรอฮะมึงต้องคิดกูยกย่องเด็กเสมอกูไม่เคยรังเกียจเด็กเลยกูคิดว่าเด็กเนี่ยคือความเจริญของชาติมึงเข้าใจไหมเด็กเก่งๆนะดังนั้นเด็กเก่งมีมากเท่าไหร่บ้านเมืองเราก็เจริญเท่านั้นเข้าใจไหมมึงอย่ามาบูลลี่คนแก่ที่เป็นศิลปินแห่งชาติมึงพูดอะไรก็ได้แต่อย่าพูดถึงคำว่าศิลปินแห่งชาติมึงดูถูกพวกกูไอ้กูถากถางหญ้าให้มึงกูไม่เคยดูถูกรุ่นพี่กูทั้งหมดกูอาจารย์กูรุ่นเก่ากูเคารพเขาทั้งหมดเพราะว่าเขาถากถางมาให้กูมึงเข้าใจไหมกูเดินตามเขาพูดไอ้ปากหมาเรื่อยมึงเนี่ยไอ้น้องส้นตีนนี่ครับผู้ชมก็คือเสียงของอาจารย์เฉลิมชัยแล้วกันฮะแล้วก็อีกท่านนึงคุณผู้ชมท่านนี้เนี่ยต้องบอกว่าสวนกระแสมาเลยเรียกว่ามองอีกมุมนึงเลยครับผู้ชมสำหรับทนายเดชานะมีการพูดถึงท่านตำรวจทั้งผู้การแต้มทั้งท่านเรวัตเนี่ยบอกว่าการที่พวกท่านเนี่ยออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าดึงฟ้าเนี่ยลงต่ำคุณผู้ชมอันนี้คือมุมของทนายเดชานะฮะคือท่านเนี่ยต้องพูดตรงไปตรงมาเหมือนกันว่าอย่าไปดราม่ามันเยอะเลยคือบางทีเนี่ยท่านพูดออกมาอันนี้คือคำพูดของทนายเดชานะคุณผู้ชมบอกว่าตำรวจทั้งสองท่านเนี่ยอาจจะดูคลิปเนี่ยไม่ครบถ้วนหรือเปล่าแล้วก็พอได้ยินมาปุ๊บก็ต้องบอกว่าดูเดือดเราลองไปฟังเสียงทนายเดชาดูฮะดังนั้นใครที่ไปกล่าวหาโดนอุดมว่าเขาหมิ่นสถาบันเนี่ยจริงๆแล้ว Netflix เขาก็เสียหายนะโดนอุดมก็เสียหายนะเขาสามารถจะดำเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญานะถ้าเป็นการนำข้อมูลแชทเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันก็ผิดพ.ร.บ.คอมนะมาตรา 14 วงเล็บ 1 เนี่ยจำคุก 5 ปีแต่ถ้าไปกล่าวหาว่าเขาดูหมิ่นสถาบันซึ่งมันเป็นความเท็จมันไม่มีข้อความตอนใดที่เป็นเรื่องการดูหมิ่นสถาบันเลยผมไปดูแล้วมันพูดถึงตัวเขาเองว่าเขาไม่เป็นคนไม่รู้จักพอและเขาใช้คำว่าพอเพียงเขาไม่ได้บอกว่าเป็นทฤษฎีของล้นเก้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่เก้าหรืออะไรไม่มีเขาไม่ได้พูดเลยไม่ได้ไปล่วงเกินเบื้องสูงแต่อย่างใดแต่คนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์และไปยืนยันว่าเขาเป็นแบบนั้นเนี่ย
ระวังจะถูกดำเนินคดีเพราะคนที่เสียหายก็คือ1 Netflix นะ2 อุดมแต้พาณิชย์เนี่ยเขาเสียหายเขาก็สามารถจะใช้สิทธิตามกฎหมายได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้หมิ่นสถาบันการหมิ่นสถาบันต้องชัดเจนลองไปดูคำพิพากษาเรื่องหมิ่นสถาบันมาตรา112เนี่ยต้องชัดเจนต้องเป็นกรณีที่แบบไปพาดพิงถึงพระองค์ท่านนี่ฮะน้องมุกก็แม่ค่อนข้างครบแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละคนที่เราอ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมทั้งท่านเรวัชก็ดีผู้การแต้มก็ดีทนายเดชาหรือแม้แต่อาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยจริงๆเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสนิทสนมกันนะแต่พอเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นก็แม่ก็บางคนก็มองอีกแบบส่วนอีกคนเนี่ยก็มองอีกแบบปิดท้ายกันหน่อยน้องมุกก็คือคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าแกเนี่ยเป็นนักร้องแกหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ไม่ได้ร้องเพลงนะเออคือแกเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งโดนคดีนะไปหมิ่นประมาทท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยล่าสุดนะมีการยื่นบชน.น้องมุกบอกว่าให้สอบโน้ตอุดมหน่อยเกี่ยวกับเรื่องพอเพียงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยว่าเหมาะสมไหมและทำถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ข้อความที่เผยแพร่เนี่ย มันจะเข้าความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือเปล่าครับผู้ชมนี่ก็คือเรื่องราวซึ่งล่าสุดเนี่ยน้องมุกก็เคลื่อนไหวแล้วออกมาเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวสั้นๆมีการเอาจานเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งจานนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เริ่มใช้นะไอจาน Netflix เนี่ยคือจะมีการเอาจานเนี่ยไปคืนแล้วมีการบุกบอกว่าไม่ดูแล้วเดี๋ยวเนี่ยทนกระแสกดดันไม่ไหวโน้ตอุดมบุกสำนักงานใหญ่ตัดสินใจคืนจานและกล่องไม่ดูเดี๋ยวละพอกันทีก็ประมาณนี้ไม่ดูเดี๋ยวละประมาณนี้คงไม่ไปออกความคิดเห็นเยอะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเราเอามุมมองของทั้งฝั่งตำรวจก็ดีหรือว่าเป็นอาจารย์เฉลิมชัยก็ดีรวมทั้งข้อกฎหมายอย่างทนายเดชาเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ฟังแล้วก็ลองตัดสินใจดูเกี่ยวกับถ้าใครอยากรู้เนื้อหาเต็มๆอ่ะแล้วคือไปตัดสินกันเองดีกว่าเนาะใช่เราคงไม่ไปเจาะลึกลงรายละเอียดว่าไอ้คนนี้ผิดไอ้คนนี้ถูกเออมันเป็นมุมมองของทั้งสองฝั่งที่ต้องบอกว่ามีมุมมองการมองเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปฮะ